หลังจากผ่าตัดรักษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะตามด้วยการรักษาอีก4อย่างตามข้อบ่งชี้นะครับอันที่1ก็คือคีโมก็คือเคมีบำบัดนะครับอันที่2ก็คือการฉายแสงอันที่3คือยาต้านฮอร์โมนอันที่4คือยามุ่งเป้านะครับปกติเราจะให้4อย่างนี้เมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้นนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันถ้าเป็นคีโมหรือเคมีบำบัดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากได้นะครับเพราะว่าผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะมากที่สุดนะครับเรามักจะให้ในกรณีถ้าก้อนมะเร็งเนี่ยมีขนาดเกิน1เซนติเมตรขึ้นไปหรือมีการลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้วก็ควรให้คีโมนะครับต่อมาคือการฉายแสงการฉายแสงเราจะมักทำเสมอถ้าเราผ่าตัดแค่ก้อนออกนะครับไม่ได้ตัดเต้านมออกทั้งเต้าเราก็จะฉายรังสีไปยังส่วนเต้านมส่วนที่เหลือไม่ให้มันมีการเกิดขึ้นซ้ำของมะเร็งแต่ในบางกรณีแม้ตัดเต้าทั้งเต้านะครับแต่ถ้าก้อนมะเร็งใหญ่กว่า5เซนติเมตรหรือว่ามีการลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้เราก็ยังแนะนำให้ฉายแสงหลังผ่าตัดอยู่นะครับอันดับ3ก็คือยาต้านฮอร์โมนเรามักจะให้ในกรณีที่เซลล์มะเร็งเนี่ยพอเราตัดออกไปแล้วเราจะส่งไปที่ห้องแลบไปดูว่ามันตอบสนองต่อฮอร์โมนไหมถ้ามีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกเราก็ควรให้ยาต้านฮอร์โมนกินวันละ1เม็ด5ปีครับตัวสุดท้ายจะเป็นยามุ่งเป้าหรือเราเรียกว่ายาต้านเฮอร์ทูคือเซลล์มะเร็งเนี่ยพอเราเอาไปตรวจเราก็จะไปดูว่ามันเฮอร์ทูเป็นบวกไหมถ้าเป็นบวกก็ควรให้ยากลุ่มนี้ด้วยครับ